มาฟังชาดกกันอีกสักเรื่องครับเรื่องฤาษียึดอำนาจครับเป็นนิทานจากพระไตรปิฎกกล่าวถึงว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่ทรงมีอำมาตย์คู่พระทัยอยู่คนหนึ่งอำมาตย์คนนี้จงรักภักดีต่อพระองค์มากมีหน้าที่คอยถวายความรู้เรื่องหลักธรรมเขาเป็นเพื่อนที่ดีของพระองค์ในยามทุกข์คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอำมาตย์คนนี้แหละในชาตินั้นต่อมาพระเจ้าพาราณสีทรงอยากจะได้แคว้นโกศลเป็นเมืองขึ้นก็ทรงกรีธาทัพไปรุกรานแคว้นโกศลจนสามารถจับพระเจ้าโกศลได้พระเจ้าโกศลนี่ทรงมีพระโอรสทรงพระนามว่าฉัตตะเจ้าชายฉัตตะนี่ทรงอยู่ในวัยหนุ่มเมื่อศึกมาประชิดเมืองแล้วจวนจะพ่ายแพ้ก็ได้รับคำแนะนำจากอำมาตย์ให้ปลอมตัวหนีออกไปจากเมืองสาวัตถีเจ้าชายฉัตตะทรงทำตามคำแนะนำนั้นโดยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไม่มีใครจำได้ก็รอนแรมออกไปจากแคว้นโกศลแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปแคว้นคันธาระครั้นถึงแคว้นคันธาระแล้วก็เดินทางเข้าไปถึงเมืองตักกศิลาอันเป็นเมืองหลวงเจ้าชายฉัตตะก็ทรงคิดว่าเมืองตักกศิลาเป็นเมืองตลาดวิชาเราเองยังไม่ได้ศึกษาวิชาการอันใดเป็นชิ้นเป็นอันจึงน่าจะเรียนอยู่ที่นี่หลังจากคิดอย่างนั้นแล้วเจ้าชายก็ท้อพระทัยเพราะไม่ทราบว่าจะทรงเรียนไปทำไมเพราะบัดนี้พระองค์ก็ไม่มีบ้านมีเมืองให้ครอบครองดูแลแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความรู้จะไปทำประโยชน์อะไรได้แต่อีกความคิดหนึ่งก็เตือนว่าเราคือองค์รัชทายาทแห่งแคว้นโกศลพระเจ้าพาราณสีปล้นบ้านปล้นเมืองของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสยึดเอาบ้านเมืองของเรากลับคืนมาให้ได้ครั้นแล้วเจ้าชายฉัตตะก็เกิดทิฏฐิมานะและตัดสินพระทัยเรียนศิลปะวิทยาจากสำนักของอาจารย์ที่สาป่าโมกโดยทรงเลือกเรียนไตรเพศแล้วก็ศิลปศาสตร์18ประการเมื่อเรียนจบแล้วก็ลาอาจารย์ออกเดินทางจากเมืองตักกศิลามุ่งหน้าลงมาทางใต้ระหว่างทางก็แวะเรียนศิลปะวิทยาต่างๆเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชายแดนแห่งนั้นมีฤาษี500องค์อาศัยอยู่ในบรรณศาลาในป่าเจ้าชายฉัตตะก็เข้าไปหาฤาษีเหล่านั้นหลังจากสนทนาแล้วก็เห็นว่าฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้ทรงวิทยาคุณก็ขอบวชแล้วก็อยู่ศึกษาวิทยากับท่านฤาษีฉัตตะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานจนกระทั่งได้กลายเป็นครูของฤาษีทั้งหลายที่มาบวชภายหลังแล้วก็ที่อยู่มาก่อนอยู่มาวันนึงฉัตตะเริ่มคิดถึงบ้านเมืองของตนและคิดหาทางกู้ราชสมบัติกลับคืนมาให้ได้ก็วางแผนด้วยการเรียกฤาษีสิทธิ์500องค์ให้เข้ามาแล้วก็แกล้งถามเธอทั้งหลายฉันอยากจะรู้นักว่าทำไมพวกเธอถึงไม่ไปทางภาคกลางกันท่านอาจารย์ที่เราทั้งหลายไม่ไปภาคกลางนั้นก็มีเหตุผลก็คือที่ภาคกลางน่ะมีคนมีความรู้อยู่มากคนเหล่านั้นพบพวกเราแล้วก็มักจะถามปัญหาต่างๆให้พูดให้แสดงความรู้เรื่องที่เขาอยากจะรู้เมื่อเราทำตามที่เขาต้องการไม่ได้เขาก็จะตำหนิเอาฤาษีเหล่านั้นก็ชี้แจงอ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องนั้นอย่ากลัวไปเลยฉันจะทำให้เองฤาษีฉัตตะท่านก็ยืนยันเมื่อได้รับคำยืนยันจากฤาษีฉัตตะอย่างนั้นฤาษีเหล่านั้นก็ตอบตกลงที่จะมาอย่างภาคกลางต่างถือบริขารเครื่องใช้ติดตัวมาจนถึงเมืองพาราณสีกล่าวถึงพระเจ้าพาราณสีหลังจากยึดแคว้นโกศลได้แล้วก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลต่างพระเนตรพระกันส่วนพระองค์ก็ยกทัพกลับพร้อมกับนำพระราชทรัพย์ของพระเจ้าโกศลมาด้วยเกือบหมดแล้วก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่บรรจุใส่ตุ่มฝังไว้ในพระอุทยานฤาษีฉัตตะนำหมู่ฤาษีมาพักค้างคืนในพระอุทยานของพระเจ้าพาราณสีครั้นรุ่งเช้าก็เข้าไปภิกขาจารย์ในตัวเมืองภิกขาจารย์ไปเรื่อยๆตามลำดับหลังคาเรือนจนกระทั่งมาถึงประตูพระราชวังพระเจ้าพาราณสีเห็นฤาษีเหล่านั้นแล้วก็ทรงเลื่อมใสเพราะว่าทุกองค์มีกิริยามารยาเรียบร้อยและอยู่ในอาการสำรวมก็รับสั่งให้นิมนต์เข้ามาในพระราชวังครั้นฤาษีเหล่านั้นมาแล้วพระองค์ก็ถวายข้าวยาคูให้ดื่มแล้วก็ของขบเคี้ยวให้ฉันไปพลางๆก่อนจนกระทั่งสายจึงได้ถวายข้าวสวยขณะฤาษีกำลังฉันข้าวอยู่นั้นพระเจ้าพาราณสีก็เข้าไปสนทนาด้วยโดยตรัสถามปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรมซึ่งฤาษีฉัตตะได้ตอบถวายจนเป็นที่พอพระทัยยิ่งตอนกล่าวอนุโมทนาด้วยแล้วพระเจ้าพาราณสีก็ทรงเลื่อมใสยิ่งนักถึงกับ
ตรัสนิมนต์ให้ฤาษีทั้งหมดนั้นอยู่จำพรรษาในพระอุทยานฤาษีชัตตะก็คิดถึงการกู้ราชสมบัติทันทีแผนการของเราจะได้เริ่มต้นเสียทีฤาษีชัตตะรู้มนต์สำหรับร่ายขุดขุมทรัพย์ดังนั้นอันดับแรกจึงคิดหาทางจะเอาทรัพย์ของพระบิดาที่ถูกยึดมาคืนให้ได้ก่อนฤาษีร่ายมนต์ค้นหาที่ฝังทรัพย์ในที่สุดก็พบว่าฝังอยู่ในพระอุทยานที่ท่านอยู่นั่นเองฤาษีชัตตะก็คิดว่าเราจะขนเอาทรัพย์ส่วนนี้ไปแล้วจึงค่อยยึดเอาราชสมบัติคิดพลางก็เรียกฤาษีสิทธิ์ทั้งหลายมาปรึกษาวันนี้ฉันขอเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวฉันฉันคือโอรสของพระเจ้าโกศลพระเจ้าพราณสีนะไปยึดราชสมบัติของพระบิดายึดบ้านเกิดเมืองนอนของฉันฉันหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่จะชิงราชสมบัติคืนให้ได้ตอนนี้ฉันได้โอกาสแล้วอยากจะชวนเธอทั้งหลายไปด้วยกันฤาษีสิทธิ์ก็รับคำชวนฤาษีชัตตะจึงให้ฤาษีเหล่านั้นช่วยกันทำถุงหนังใบใหญ่ๆขึ้นหลายใบครั้นถึงตอนกลางคืนก็ช่วยกันขุดเอาทรัพย์ที่พระเจ้าพราณสีซ่อนไว้ขึ้นมาใส่ถุงหนังที่เตรียมไว้จนเต็มแล้วก็หาหญ้ามาใส่ตุ่มไว้แทนแล้วก็นำไปฝังไว้ใหม่จากนั้นก็ให้ฤาษีและชาวเมืองที่มีใจมาด้วยร่วมขนทรัพย์ทั้งหมดหนีออกจากเมืองพาราณสีไปแคว้นโกศลทันทีเมื่อเข้าไปในเมืองโกศลได้แล้วฤาษีชัตตะก็สั่งให้จับตัวเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าพาราณสีที่ทรงแต่งตั้งไว้ให้ดูแลแทนต่างพระเนตรพระกันและประกาศยึดอำนาจแต่งตั้งตนเองเป็นพระเจ้าโกศลองค์ใหม่ชาวแคว้นโกศลต่างก็ดีใจมากที่ได้ทราบว่าเจ้าชายชัตตะที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนบัดนี้ได้กลับมากู้ราชบัลลังก์แล้วจึงส่งเสียงชัยโยโห่ร้องต้อนรับกันอึงมี่พระเจ้าชัตตะทรงทราบดีว่าพระเจ้าพาราณสีคงจะต้องยกทัพมาชิงแคว้นโกศลคืนจึงรับสั่งให้จัดซ่อมแซมสิ่งปรักพังให้ดีขึ้นดังเดิมเพื่อเตรียมรับมือจัดสร้างป้อมปราการเพิ่มเติมจนมองดูแน่นหนาแข็งแรงฝ่ายพระเจ้าพาราณสีมาทรงทราบว่าฤาษีหนีไปแล้วก็คิดถึงพระราชทรัพย์ที่ทรงฝังไว้ในอุทยานขึ้นมาทันทีก็รีบเสด็จไปตรวจสอบพระองค์เสียพระทัยมากที่พบว่าตุ่มใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยพระราชทรัพย์นั้นบัดนี้มีแต่หญ้าเต็มไปหมดก็เสด็จกลับเข้าพระราชวังและทรงบ่นเพ้ออยู่แต่ว่าหญ้าหญ้าพระเจ้าพาราณสีทรงเสียพระทัยถึงขั้นไม่มีใครจะช่วยปลอบโยนให้สบายพระทัยได้เลยมีอยู่แต่อำมาตย์คนสนิทเท่านั้นที่เฝ้าดูแลพระอาการอยู่อย่างใกล้ชิดอำมาตย์ก็คิดถึงวิธีที่จะเตือนสติก็ชวนสนทนาขอเดชะพระองค์บ่นเพ้อรำพันถึงแต่หญ้าใครกันนะมานำหญ้าของพระองค์ไปพระองค์มีกิจจำเป็นอะไรหรือที่จะต้องใช้หญ้าถึงได้ตรัสถึงแต่เฉพาะหญ้าเท่านั้นฤาษีชัตตะนะมีความรู้มากร่างกายสูงใหญ่มาในอุทยานนี้แล้วก็เอาทรัพย์ของเราไปหมดทิ้งไว้แต่หญ้าเต็มตุ่มเลยทรัพย์ทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจ้าโกศลฤาษีชัตตะเป็นพระโอรสของพระเจ้าโกศลฉะนั้นฤาษีนั้นจึงมีสิทธิ์ถือทรัพย์ของพระองค์คืนไปขอพระองค์อย่าเสียพระทัยไปเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าพาราณสีก็ยังไม่หยุดเสียพระทัยก็ตัดพ้อต่อไปคนมีศีลก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกคนพาลที่จะทำอย่างนี้เขามีความฉลาดแต่ว่าความฉลาดมันไร้ศีลซะจริงแล้วมันจะไปช่วยอะไรได้อำมาตย์กับพระเจ้าพาราณสีตอบโต้กันอยู่อย่างนี้จนในที่สุดพระเจ้าพาราณสีก็ทรงคลายความโศกลงได้และกลับพระทัยมาครองแผ่นดินโดยธรรมชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทรัพย์สมบัติอันใดที่ไม่ใช่ของเราแม้จะไขว่คว้าสักปานใดก็ไม่สามารถจะเอามาไว้ในครอบครองได้เหมือนพระเจ้าพาราณสีแย่งพระราชทรัพย์ของพระเจ้าโกศลมาไว้ในครอบครองแต่ก็ต้องหลุดลอยไปในที่สุดฉันนั้นครับมาฟังนิทานจากออสเตรียกันสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องเพชรในท้องปลามีชายคนหนึ่งอยู่กับภรรยาเพียงสองคนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนเวลาผ่านไปภรรยาของเขาก็ล้มป่วยเสียชีวิตลงเขาก็เลยอาศัยอยู่เพียงลำพังเวลาล่วงเลยมาหลายปีเขาก็แก่ชราลงทุกทีเรี่ยวแรงที่จะทำมาหากินก็เริ่มหมดแค่เพียงชีวิตเดียวยังอดมื้อกินมื้อแต่ว่าเขาต้องรับภาระเลี้ยงดูแมวดูหมาอีกบางวันเขาแบ่งอาหารให้พวกมันกินจนตัวเองไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย
แมวและหมาเห็นเจ้านายลำบากก็เกิดความสงสารก็พากันไปหาอาหารมาให้เจ้านายกินพวกมันออกไปจับปลาที่ริมน้ำตั้งแต่เช้าจนบ่ายคล้อยก็ยังไม่กลับทำให้ชายชราเป็นห่วงกระวนกระวายใจครั้นพอเห็นแมวและหมาของตนคาบปลามาก็ดีใจฉันไปหาปลามาให้นายจ้ะฉันเห็นนายลำบากมามากแล้วพวกฉันเลยตั้งใจจะหาเลี้ยงนายบ้างแหมพวกแกนี่เป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูจริงๆนะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารมาให้กินก็แล้วกันชายชราก็ถือปลาเข้าไปในครัวทั้งแมวและหมาก็เดินตามเข้าไปช่วยครั้นเมื่อชายชราใช้มีดกรีดลงไปที่ท้องปลาก็รู้สึกว่าปลายมีดมันกำลังเสียสีกับของแข็งเขาคิดว่าเป็นก้อนกรวดก็เลยใช้มือล้วงขึ้นมาดูชายชราตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในมือมันเป็นเพชรเม็ดงามเจ้านายเป็นอะไรไปยืนอึ้งอยู่นั่นแหละแล้ววันนี้จะได้กินข้าวกันไหมเนี่ยโอ้เพชรนี่มันเพชรชัดๆเลยโชคดีเหลือเกินนะเจ้าแมวเจ้าหมามาดูสิชายชราก็เรียกเพชรจริงๆด้วยโอ้ยเรารวยแล้วทีนี้เราจะได้มีข้าวกินทุกมื้อแล้วชัยโยชัยโยแมวและหมาก็กระโดดโลดเต้นไปด้วยความดีใจหลังจากที่ทั้งคนและสัตว์กินอาหารกันอย่างอิ่มหมีพีมันแล้วก็รีบเข้านอนเตรียมออกเดินทางเข้าเมืองเพื่อจะนำเพชรไปขายแต่เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสามออกเดินทางไปยังร้านเพชรเจ้าของร้านเพชรก็ดูอย่างพิจารณาแล้วก็หันมามองชายชราที่มีสภาพยากจนจึงถามหาที่มาของเพชรด้วยความซื่อชายชราก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเจ้าของร้านเพชรก็ทำหน้าวิตกกังวลแล้วก็บอกให้ชายชราจงระวังความหายนะจะมาเยือนเพราะว่าเพชรเม็ดนี้เป็นเพชรของกษัตริย์ที่หายไปแล้วก็ราชสำนักเขากำลังประกาศตามหาอยู่แต่ว่าฉันไม่ได้ขโมยมานี่ฉันเจอมันตอนผ่าท้องปลาจริงๆซึ่งปลาตัวนั้นน่ะแมวและหมาของฉันมันจับมาให้โอ้ยหมากับแมวของลุงน่ะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดไปใครจะเชื่อหากสำนักพระราชวังรู้เข้าว่าลุงจะต้องได้รับโทษสถานหนักนะอาจจะขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ได้หยุดหย่อนเลยแหละถูกถ้ามันเป็นของกษัตริย์ฉันก็ไม่อยากจะได้แล้วขอท่านจงช่วยฉันด้วยอย่าให้สำนักพระราชวังมาวุ่นวายกับฉันเลยแค่นี้ฉันกษัตริย์เลี้ยงก็ลำบากกันมากแล้วเจ้าของร้านเพชรก็รับคำชายชราก่อนจะปิดร้านหลังจากชายชราเดินคล้อยหลังกลับไปได้ไม่นานหมาและแมวเห็นไม่ชอบมาพากลแล้วก็สงสารเจ้านายที่เดินคอตกกลับบ้านไปพวกมันก็เดินวนเวียนอยู่หน้าร้านเพชรครู่หนึ่งเจ้าของร้านเพชรก็ควบรถม้าออกไปพร้อมกับเพชรเม็ดนั้นหมาและแมวติดตามช่างเพชรไปที่คฤหาสน์งามแห่งหนึ่งเจ้าแมวอาศัยความกระทัดรัดปราดเปรียวว่องไวก็เข้าไปสอดแนมสถานการณ์เห็นเจ้าของร้านเพชรจอมเจ้าเล่ห์กำลังเสนอขายเพชรเม็ดงามที่ได้มาจากชายชราขายให้แก่เศรษฐีนีคนหนึ่งนะเขาออกมาจากคฤหาสน์หลังนั้นพร้อมกับเงินถุงใหญ่ที่แลกเปลี่ยนกับเพชรมาได้เจ้าของร้านเพชรก็ยิ้มย่องในใจสมเพชในความโง่เขลาของชายชราแหมสงสารไอ้แก่นั้นซะเหลือเกินหลงเชื่อเราซะสนิทถ้าเราไม่ได้ฉลาดไปกว่ามันป่านนี้มันก็คงจะกลายเป็นเศรษฐีเมื่อเราไปแล้ว เจ้าของร้านเพชรควบรถม้ากลับบ้านสีหน้าสดชื่นเบิกบานแต่ทันทีที่เขาก้าวขาลงจากรถม้าสีหน้าเขาก็ซีดเผือดเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยืนรอเขาอยู่แมวที่แอบเข้าไปสอดแนมในคฤหาสน์หลังนั้นหลังจากที่รู้เรื่องความทุจริตของเจ้าของร้านเพชรก็นำเรื่องไปเล่าให้ชายชราเจ้านายฟังชายชราก็รีบรุดไปแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อขอความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ตะครุบตัวเจ้าของร้านเพชรจอมช่อโกงได้ก็สอบสวนจนเขายอมรับสารภาพว่าได้หลอกลวงชายชราผู้นี้เพราะเห็นแก่เงินก้อนโตหลังจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองควบคุมตัวเจ้าของร้านเพชรไปรับโทษแล้วชายแก่ผู้โชคดีก็ได้กรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเงินถุงนั้นไปเขาก็เลยกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาชายชรากับแมวและหมาของเขาจึงได้รับความสุขสบายเพราะเงินก้อนนั้นไปอีกนานครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีความรักและความเมตตาให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เมื่อผู้รับได้รู้ถึงคุณค่าของการดูแลเอาใจใส่เขาจะพยายามตอบแทนบุญคุณนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าความเต็มใจที่
จะทำให้ไม่อาจจะประเมินราคาได้คนที่มีจิตใจไม่สุจริตคิดช่อโกงยักยอกสมบัติพัสถานของคนอื่นนี่เป็นมหันตภัยร้ายของผู้อื่นสุดท้ายแล้วตัวเขาก็จะได้รับแต่กรรมตอบแทนอย่างสาสมทีเดียวล่ะครับต่อไปเป็นนิทานจากคิวบาครับเรื่องชายแคระอัปลักษ์พระราชาและมเหสีณเมืองแห่งหนึ่งปกครองแผ่นดินคู่บารมีกันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีพระราชโอรสหรือว่าพระราชธิดามาเสวยราชสมบัติสืบต่อไปวันหนึ่งพระมเหสีพบแมวตัวหนึ่งที่สามารถสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ได้พระมเหสีก็พอพระทัยในความฉลาดและก็น่ารักของมันเป็นอย่างมากถึงขนาดให้เข้าไปนอนในห้องบรรทมได้ณสวนหย่อมในพระราชวังขณะที่แมวน้อยกำลังเดินตามพระมเหสีอยู่ข้างกายมันก็สังเกตเห็นพระพักที่เศร้าหมองของพระนางมันก็ถามถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ในครั้งนี้พระนางก็ตอบแมวอย่างอ่อนใจชีวิตฉันน่ะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์แต่ทำไมฉันถึงยังไม่มีลูกสักทีก็ไม่รู้เรื่องนี้เองนี่ที่ทำให้พระนางกัดกุ้มใจอยู่หม่อมฉันรู้วิธีที่จะทำให้พระนางสมความปรารถนาอ่ะวิธีไหนอ่ะเจ้ามีวิธีไหนเราจะทำทุกอย่างเลยถ้าหม่อมฉันหายไปจากที่นี่พระนางก็จะมีทายาทได้อุ๊ยแต่ฉันรักเธอเหมือนลูกนะถ้าเธอหายไปฉันคงจะคิดถึงมากแล้วฉันก็ไม่คิดว่าถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่ฉันจะท้องจริงๆกระหม่อมรับรองได้ว่าที่ทูลไปทั้งหมดนะเป็นความจริงนะพระมเหสีก็นิ่งอึ้งอยู่ครู่ใหญ่ก็ทำให้แมวน้อยวิ่งพรวดออกไปอ้าวเธอจะไปไหนนะแมวน้อยอย่าทิ้งฉันไปนะหม่อมฉันสัญญาว่าจะกลับมาเมื่อความประสงค์ของพระนางบรรลุผลเรียบร้อยแล้วแมวตัวนั้นก็หายไปจากวังร่วมเดือนทำให้มเหสีหงอยเหงาแม้จะมีนางกำนันคอยอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาพระนางเริ่มมีอาการประชวนพระราชาก็เรียกหมอหลวงมาตรวจพระอาการเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วพระเจ้าค่ะไม่ต้องทรงห่วงใยเรื่องปกติตอนนี้มเหสีกำลังทรงครรภ์อยู่เลยหน้ามืดบ้างเป็นธรรมดาท่านว่าไงนะหมายความว่าท้องเหรอพระเจ้าค่ะถูกแล้วพระเจ้าค่ะทุกคนในวังต่างก็ปิติยินดีเมื่อได้ทราบข่าวนี้ถึงแม้พระมเหสีจะเปี่ยมไปด้วยความสุขสักเพียงใดแต่พระนางก็คำนึงหาเจ้าแมวตัวนั้นตลอดเวลาขั้นพระนางได้ให้กำเนิดพระราชธิดาแล้วก็ต้องกังวลพระทัยไม่ว่างเว้นเพราะพระธิดาในการแสงอยู่ตลอดซักถามแม่นมคนไหนก็ไม่เคยเห็นเด็กคนใดขี้อ้อนเท่ากับองค์หญิงเลยพระราชาพยายามสรรหาของเล่นมาให้ก็ไม่เคยสนพระทัยพาไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่เคยเห็นผลพระมเหสีก็ครุ่นคิดไปถึงแมวตัวนั้นแมวตัวนั้นมันมาเกิดเป็นลูกของเราหรือเปล่าเนาะไม่อย่างนั้นมันจะหายไปไหนอ่ะก็สัญญาว่าจะกลับมาเมื่อเรามีลูกตามความปรารถนานี่ถ้าหากแมวตัวนั้นอยู่ลูกหญิงจะต้องหยุดร้องไห้แน่นอนพระมเหสีคิดแล้วก็ทรงนำเรื่องไปปรึกษาพระสวามีในที่สุดพระราชาก็สั่งให้ทหารตามหาแมวตัวนั้นกลับมาทหารหลวงแทบจะพลิกแผ่นดินหาแต่ก็ไร้วี่แววทหารและนางสนมบางคนก็หาแมวน่ารักแล้วก็ฉลาดมาถวายเจ้าหญิงก็ยังไม่หยุดกันแสงจนทุกคนเริ่มถอดใจแม้แต่พระราชาและพระมเหสีเองก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งมีชายแคระหน้าตาอัปลักษณ์ผิวหนังเป็นปมเต็มตัวใครเห็นต่างก็รังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ลักลอบเข้ามาในเขตพระราชวังทหารทั้งหลายขับไล่แล้วก็ตามจับให้ออกไปจากวังแต่ว่าชายแคระคนนั้นก็กลับวิ่งเร็วยิ่งกว่าคนธรรมดาแถมยังกระโดดข้ามหัวทหารบางคนที่ยืนขวางหน้าอยู่คนแคระผู้นั้นวิ่งเข้าไปถึงท้องพระโรงทำให้พระราชากริ้วเป็นอย่างมากใครปล่อยให้คนอัปลักษณ์ผู้นี้เข้ามาที่นี่เนี่ยฮะพระองค์ตำหนิทหารหลวงที่วิ่งตามมาพระมเหสีแสดงพระพักถึงความดีพระทัยเจ้าแมวเจ้ากลับมาหาฉันแล้วจริงๆพระราชาหันไปทอดพระเนตรพระมเหสีแล้วตัดนั่นมันเป็นคนเธอมองเห็นได้ยังไงถึงว่าเห็นได้เป็นแมวพระมเหสีเพ่งพระเนตรไปที่แมวตัวนั้นให้เห็นชัดจึงเห็นว่าเป็นคนแคระตามที่พระราชากล่าวทันใดนั้นนางสนมคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาคุกเข่าด้านหน้าพระพักองค์เหนือหัวและพระมเหสีเพคะองค์หญิงทรงหยุดการแสงแล้วเพคะตั้งแต่องค์หญิงประสูติก็มีครั้งนี้แหละที่หยุดการแสงนานพระราชาและมเหสีก็แย้มพระโอษฐ์ด้วยความดีพระทัย
หม่อมฉันคิดว่าต้องเป็นเพราะคนแคระแน่ๆเลยที่ทำให้ลูกหญิงหยุดร้องไห้ได้พระราชาและมเหสีจึงพาคนแคระผู้นี้ไปพบกับองค์หญิงเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงเมื่อองค์หญิงเห็นคนแคระก็แสดงท่าทีร่าเริงไม่เกลียดกลัวซ้ำยังชูมือเพื่อให้คนแคระอุ้มเห็นไหมเพคะฝ่าบาทหม่อมฉันว่าคนแคระต้องเป็นแมวตัวนั้นแน่ๆเลยแต่คงโดนคำสาปให้กลายเป็นอย่างนี้คนแคระที่เป็นใบ้ไม่สามารถจะสื่อสารโต้ตอบอะไรได้ก็ได้แต่มองตาปริบๆหลังจากนั้นพระราชาและพระมเหสีก็จัดห้องให้คนแคระอาศัยอยู่ในวังอยู่เป็นเพื่อนเล่นแล้วก็คอยดูแลองค์หญิงตลอดมาจนเจ้าหญิงน้อยเจริญวัยวิ่งเล่นไล่จับอย่างสนุกสนานคนแคระถลายหกล้มไปกับพื้นองค์หญิงที่วิ่งตามไม่ทันก็ลื่นล้มตามปิ่นปักผมของพระองค์ปักลงที่แขนข้างหนึ่งของคนแคระองหญิงตกพระทัยมากก็ดึงปิ่นออกคนแคระใช้ลิ้นเลียเลือดตัวเองทำให้ทุกคนที่เห็นถึงกับพังอะรวมทั้งองหญิงน้อยด้วยเจ้าแมวเจ็บไหมเจ้ากินเลือดตัวเองทำไมอ่ะอย่าเลียสิเดี๋ยวฉันจะพาไปทำแผลกับหมอหลวงดีกว่าคนแคระยังไม่ยอมหยุดเลียเลือดทั้งนางสนมและทหารที่เห็นต่างก็เบือนหน้าหนีไม่นานนักร่างคนแคระก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นแมวจนเห็นได้อย่างชัดเจนองหญิงตกพระทัยแต่ก็ตื่นเต้นนาดีพระทัยที่เห็นแมวน่ารักยืนอยู่ตรงหน้าพระพักพระองค์ก้มลงสวมกอดแล้วก็อุ้มมันกลับมายังท้องพระโรงเพื่อจะนำไปให้พระมารดาทอดพระเนตรเสด็จแม่เพคะแมวกลับมาอยู่กับเราแล้วมันน่ารักมากเลยเพคะพระมเหสีทอดพระเนตรมาที่แมวก็เห็นเป็นแมวตัวเดิมก็ทรงปิติเป็นอย่างยิ่งเจ้าหายไปไหนมาล่ะเจ้ากลับมาแล้วฉันจะไม่ยอมให้เจ้าจากไปไหนอีกนะแมวก็บอกว่าหม่อมฉันถูกแม่มดใจร้ายสาปจะแก้คำสาปได้ก็ต่อเมื่อได้ดื่มเลือดตัวเองที่ถูกปิ่นองค์หญิงปักหม่อมฉันดีใจเหลือเกินที่ได้กลับมาอยู่กับพระมเหสีและองค์หญิงอีกครั้งพระมเหสีก็อุ้มเจ้าแมวน้อยลูบขนไปมาอย่างพอพระทัยทุกคนมีความสุขที่แมวกลับมาอีกครั้งซึ่งแมวตัวนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนเล่นของเจ้าหญิงแสนสวยไปจนสิ้นอายุไขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์หากมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นรักษาสัจจวาจาที่เคยกล่าวไว้ก็จะเป็นที่รักและที่เชื่อถือของคนรอบข้างความดีของเขาก็จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนอื่นถึงแม้ในอนาคตคนผู้นั้นจะละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามครับ